สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมหม้อแกงถั่วนะคะเป็นขนมไทยๆนะคะหม้อแกงถั่วนี่คือทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทำกินเองที่บ้านก็อร่อยไม่แพ้ไปซื้อเขากินเลยล่ะค่ะแถมได้กินรสชาติที่เราชอบด้วยนะคะอย่างจิ๊บเป็นคนไม่ชอบกินหวานมากนะคะก็สามารถปรับสูตรให้เข้ากับความชอบของตัวเองได้ค่ะค่ะเราไปเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำหอมเจียวกันก่อนเลยค่ะตั้งน้ำมันพืชนะคะใส่น้ำมันพืชเยอะหน่อยนะคะเพื่อจะเจียวหอมจิ๊บใช้หอมแดงซอย50กรัมค่ะใส่ลงไปทอดนะคะก็เจียวไปเรื่อยๆนะคะเจียวไปจนหอมแดงเป็นสีเหลืองอ่อนเลยละค่ะนี่ค่ะจิ๊บก็เจียวมาจนสีเหลืองเท่านี้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะให้เทน้ำมันแยกออกนะคะเดี๋ยวหอมเขาจะสุกต่อค่ะถ้าเหลืองตั้งแต่ในกระทะเนี่ยพอหอมเขาสุกต่อก็จะกลายเป็นว่าขมนะคะก็จะไม่อร่อยเนาะก็ตักออกแยกมันออกแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะถั่วเขียวหรือถั่วเหลืองนึ่งนะคะ140กรัมเป็นน้ำหนักที่ชั่งหลังจากนึ่งแล้วนะคะวิธีการนึ่งถั่วจิ๊บทำให้ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะคะจิ๊บจะใช้ทัพพีบดนะคะหรือถ้าใครถนัดใช้เครื่องปั่นปั่นก็ได้ค่ะแต่จิ๊บจะบดเพื่อให้เหลือความเป็นเม็ดถั่วอยู่นะคะก็บดให้ละเอียดประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจิ๊บใช้ไข่3ฟองวันนี้จิ๊บใช้เป็นไข่ไก่นะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นไข่เป็ดได้เลยนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าว130กรัมถึง150กรัมค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะจิ๊บใส่130กรัมก็หวานพอดีค่ะสำหรับจิ๊บนะใบเตย4ใบจิ๊บก็จะนำมาขยำน้ำตาลกับไข่ให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะนี่ค่ะพอน้ำตาลละลายเสร็จแล้วจิ๊บจะใส่กะทิเป็นหัวกะทินะคะวันนี้จิ๊บใช้กะทิกล่อง200 ml ค่ะเราก็จะขยำต่อไปให้เขาเป็นฟองเลยนะคะให้ใบเตยส่งกลิ่นหอมออกมาเพื่อดับคาวไข่ค่ะพอเป็นฟองแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเอาใบเตยออกเลยนะคะต่อไปนะคะจิ๊บจะใช้กระชอนตาถี่กรองนะคะใส่ในกระทะที่เจียวหอมเลยนะคะยังมีน้ำมันหอมเจียวติดอยู่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะหรือใครอาจจะใช้ผ้าขาวบางกรองก็ได้ค่ะต่อไปจิ๊บจะใส่เกลือตัดรสครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่ถั่วเขียวหรือถั่วเหลืองนึ่งลงไป140กรัมที่เราบดไว้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนต่อไปนำไปตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนเขาข้นขึ้นนะคะให้เขาสุกประมาณ 50% ค่ะนี่จิ๊บก็คนมาเรื่อยๆได้ประมาณนี้แล้วนะคะถ้าเห็นเป็นรอยไม้พายแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วจิ๊บก็นำมาเทใส่พิมพ์นะคะส่วนมากเขาจะใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะแต่วันนี้จิ๊บใช้เป็นพิมพ์เค้ก2ปอนด์ค่ะปาดหน้าขนมให้เรียบแล้วก็เคาะให้หน้าขนมเขาเรียบนิดนึงนะคะต่อไปนำไปเข้าอบค่ะวันนี้จิ๊บใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนะคะไฟ180องศาใช้เวลาอบประมาณ 20-25 นาทีนะคะจิ๊บอบถาดบน10นาทีแล้วก็อบถาดล่าง15นาทีนะคะจิ๊บอบไป23นาทีพอหน้าขนมของจิ๊บเหลืองสวยแล้วจิ๊บก็เอาออกนะคะถ้าอบ25นาทีกลัวหน้าขนมเขาจะสีเกรียมเกินไปค่ะพอเอาออกจากเตาแล้วนะคะให้นำพายทาน้ำมันหอมเจียวบนหน้าขนมค่ะขนมของเราจะได้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ก็เอาขนมออกจากพิมพ์ค่ะแล้วก็กลับด้านนะคะต่อไปก็ตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะก็ตัดเป็นชิ้นขนาดตามชอบได้เลยนะคะจิ๊บก็จะตัดเหมือนเค้กเลยค่ะแล้วก็โรยหอมเจียวด้านหน้านะคะคือหอมอร่อยเข้ากันมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบหอมเจียวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะนี่จิ๊บก็จะเอาใบเตยมาตกแต่งแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะหอมอร่อยหวานกำลังดีนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะจิ๊บชอบกินหม้อแกงนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ